วัสดีครับผมชันวุฒิศิริวงศ์พิทยาหรืออาจารย์ตีนะครับเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนะครับหรือว่านักวิเคราะห์หุ้นนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับหนังสือที่ผมกำลังอ่านอยู่กันนะครับคือ The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นครับผมสำหรับการลงทุนในหุ้นนะครับก็คือการที่เราเอานำเงินออมนะครับหรือว่าเงินที่เก็บสะสมไว้เนี่ยมาทำให้ออกดอกออกผลนะครับเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งสำหรับเรื่องการลงทุนในหุ้นแล้วนะครับใครที่เหมาะกับการลงทุนหุ้นหรือว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการออมเงินแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับไม่เว้นแม้แต่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเป็นงานต่างๆทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลงทุนครับนักลงทุนในบ้านเรานะครับมีทั้งนักลงทุนหน้าใหม่แล้วก็นักลงทุนเก่าๆหรือว่ารุ่นเก่านะครับแต่ส่วนใหญ่ของนักลงทุนเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าซื้อได้แต่ขายยังไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของ Money Management นะครับแล้วก็หาการจังหวะขายเนี่ยที่ยังค่อนข้างติดขัดอยู่นะครับทำให้อัตราในการอยู่รอดของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างต่ำพูดง่ายๆคือ10คนเนี่ยจะหาคนที่มั่งคั่งจากตลาดหุ้นได้สัก2หรือ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ครับก็จะมาตอบโจทย์นะครับเพราะเราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือการเทรดให้รอดถ้าอ่านพาร์ทที่1ได้เนี่ยทุกคนจะไปอยู่ใน2ถึง3ส่วนใน10คนละนะครับในส่วนที่2ของการเทรดให้รวยนะครับก็คือจะบอกถึงวิธีการว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้ซึ่งวิธีการมีอยู่มากมายครับลองเลือกดูนะครับที่เหมาะสมกับตัวเองเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นได้ครับพูดถึงตามชื่อของหนังสือนะครับคำว่าเศรษฐีหุ้นนะครับไม่ได้หมายถึงว่าคนเราจะต้องมีเงินมากมายนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าเศรษฐีหุ้นหมายถึงว่าเรามีเงินมากเพียงพอที่จะใช้จ่ายตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าอิสรภาพทางการเงินพูดง่ายๆคือเงินจะไม่ใช่ปัจจัยหรือว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องไปคุ้นคิดและเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ครับเราจะมีทางออกให้ว่าเราจะลงทุนยังไงเพื่อให้สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไปถึงจุดหมายนั้นได้ไวขึ้นพูดง่ายๆคืออ่านหนังสือเล่มนี้ผมมั่นใจว่าถึงวันที่เกษียณทุกท่านเกษียณได้อย่างสบายใจและมีเงินใช้อย่างพอเพียงครับBK Hien, your trusted financial partner.